ชุมชนบ้านปากลัดเป็นชุมชนมุสลิมที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการโดยสืบเชื้อสายจากปัตตานีและได้กวาดต้อนชาวมุสลิมมา 4,000 คนหลังจากนั้นก็ได้กระจายไปตามชุมชนต่างๆเช่นปากลัดท่าอิดมีนบุรีหนองจอกซึ่งชนชาวปากลัดได้รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิมบ้านปากลัดเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนมัสยิดและโรงเรียนโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบในศูนย์วัฒนธรรมนี้ที่บอกว่าเราทำอยู่ในส่วนของประวัติศาสตร์หนึ่งส่วนของสายตระกูลอีกส่วนหนึ่งส่วนสายตระกูลนั้นมีบันทึกของเชบะนะครับซึ่งมีภาพเป็นคล้ายๆแบบพระอาทิตย์นะครับวงกลมเป็นพระอาทิตย์ที่เป็นเขียนเป็นภาษามาอยู่ในปากลัดเองเนี่ยจะมีเรื่องของสายตระกูลแล้วก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะครับในส่วนของที่เราทำการศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องการเข้าสุนัตนะครับในการตะมัดอัลกุรอานนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นมารวมตัวกันศูนย์วัฒนธรรมเองเราก็จัดงานของศูนย์เราเนี่ยทุกปีในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับก็ยังส่งเสริมกันอยู่ตรงนี้ส่วนเรื่องของบุคคลสำคัญนะครับก็ยังมีอยู่ในบ้านปากลัดที่มีประวัติเอาไว้นะครับเช่นท่านแช่มพรมยงกับท่านเช่นบรรยงเป็นอดีตจุฬาราชมนตรีนะครับของสายซุนนีคนแรกของสายซุนนีในประเทศไทยท่านจุฬาแช่มพรมยงนั้นเป็นคนที่ปักหลักนะครับแช่มพรมยงเนี่ยจะมีบทบาทมากในกลุ่มมุสลิมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง2475นะครับจะมีความรู้ถึง7ภาษานะครับแช่มพรมยงแล้วก็ได้แต่งตั้งให้ได้เป็นจุฬาราชมนตรีก็ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับในประเทศชาติและชุมชนไว้อย่างมากครับชาวชุมชนบ้านปากลัดเดิมทีต้องบอกว่าอยู่กันแบบสังคมเกษตรเป็นทุ่งนาเป็นสวนเป็นอะไรส่วนใหญ่และอยู่กับแม่น้ำลำคลองนะครับพอผ่านยุคเกษตรเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือประมาณ2500นี่มีถนนตัดเข้ามาในเมืองพระประแดงแล้วก็ความเจริญตรงนี้ทำให้ทางด้านการทำมาหากินเช่นหลังจากที่เอามาทำนาทำสวนก็จะเป็นการเรื่องของปลูกบ้านเช่าชุมชนก็เป็นชุมชนเปิดไปเลยเป็นสังคมเปิดไปก็จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้ามาอยู่ในนี้เมื่อเวลาผ่านไปจากสังคมเกษตรกรเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนก็เปลี่ยนไปภาษามลายูที่เคยใช้ก็หายไปแต่วิถีในด้านความศรัทธานั้นชาวชุมชนปากลัดไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีการทำนุบำรุงมัสยิดตลอดเรื่อยมาถ้าพูดถึงมัสยิดรัสซาดะนะครับมัสยิดรัสซาดะเนี่ยจะมีอยู่3หลังหลังแรกเนี่ยเป็นหลังไม้เรือนไม้สักแล้วก็ซ้ำเป็นทรงไทยนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นมัสยิดปูนหลังที่2นี้ก็ใช้งานมาตั้งแต่2465ปัจจุบันนี้มัสยิดหลังที่3นี้ใช้งานมาประมาณ13ปีแล้วนะครับถ้าสังเกตดูอัตลักษณ์จากโลโก้ของศูนย์ผมเนี่ยผมไม่ใช่เป็นหมวกเป็นเขาเรียกหออาจารย์เป็นสถาปัตยกรรมที่คนสมัยก่อนเนี่ยบ่งบอกให้มองว่าถ้ามองเข้ามาในปากลัดเนี่ยให้มองมาที่โดมทุกคนจะเรียกหออาจารย์แต่ที่ปากลัดใช้คำว่าดาลอตคำว่ามัสยิดดาลอตเนี่ยมาจากคำว่ามองมาที่ยอดดาลอคำว่ายอดดาลอนี่เป็นภาษาที่เราใช้เฉพาะเป็นอัตลักษณ์ของเราที่ใช้เฉพาะในกลุ่มคนปากลัดเท่านั้นเพราะยอดดาลอมันแปลมาจากคำว่ายอดดาลอตมัสชื่อมัสยิดคือชื่อมัสยิดดารอสซาดะสิ่งที่จะเป็นอยู่ตรงนี้ก็คือพยายามจะเก็บรวบรวมที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูจากลักษณะของการดำรงชีวิตของชุมชนชาวปากลัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายหรือในเรื่องของอาหารโดยมีผสมผสานกันอย่างลงตัวเช่นในการเข้าสุนัตหรือคลิปของเด็กชายนั้นเด็กๆจะใส่ชุดโดยมีผ้าสบายเฉียงซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมอญโดยชุมชนมอญกับชุมชนมลายูแห่งนี้อยู่ใกล้กันและด้วยความใกล้ชิดรักใคร่เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันถึงแม้ในเรื่องของศาสนาจะแตกต่างกันต่างคนต่างปฏิบัติตามแต่ศรัทธาแต่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นผูกพันดังเป็นเครือญาติกัน